สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power กู้เพื่อสู้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำมาวัดแขกค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนใหญ่คุณแม่จะมาแบบไม่เจาะจงว่าจะต้องขออะไรมาด้วยความศรัทธาแล้วสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเองที่ถามพี่ก๊อฟอะไรส่งเทปเนี้ยพามาที่วัดแขกพี่ก๊อฟเองเป็นยังไงบ้างคือปกติเนี่ยผมนับถืออยู่แล้วพ่อแบบพี่คะเนศนะฮะแต่ทีเนี้ยพอยิ่งมาคือปากคือผมอ่ะคือผมเคยมานานมากใช่คำนี้เลยฮะกลับมาอีกครั้งมันรู้สึกว่าใจมันฟูมันมีความสุขนะเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องถึงได้พบกับองค์เทพต่างๆทีนี้มาถึงพิธีสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอีก2วันเนี่ย24ตุลาคมสำคัญมากวันแห่ค่ะอยากให้คุณสุรพงษ์เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากจะร่วมพิธีต้องทำยังไงบ้างอะครับวันแห่ประเพณีประจำปี2566นี่นะฮะก็ตรงกับวันที่24ตุลาคม24ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันที่วัดเราจัดงานแห่ที่เป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ของถนนสีลมงานนึงเป็นงานที่อัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีและองค์เทวะอีกหลายพระองค์ออกแห่นะครับพิธีเนี่ยจะมีทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนประมาณทุ่มครึ่งคนทรงคนแรกก็จะออกคนทรงคนแรกก็จะขบวนแรกก็จะเป็นขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีขบวนที่สองก็จะเป็นขบวนคนทรงองค์พระขันธกุมารขบวนที่สามก็จะเป็นคนทรงองค์พระแม่กาลีประชาชนก็จะรอรับอยู่ตามเส้นทางขบวนแห่หลายคนค่ะจะเห็นว่าพอเริ่มพิธีเนี่ยจะเป็นภาพที่คุ้นตาเลยจะเห็นคุณสุรพงษ์เนี่ยจะต้องปามะพร้าวชุบมะพร้าวลงไปก่อนทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นคะโบราณเนี่ยฮะมีความเชื่ออย่างนึงว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่มีอะไรเจือปนเนื้อมะพร้าวนี่มีแต่สีขาวเหมือนจิตใจเราที่บริสุทธิ์ถวายให้ท่านเหมือนเป็นความเชื่อด้วยไหมคะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยคือเหมือนกับที่ที่เราจะแห่เนี่ยก็คือเหมือนเทพเนี่ยท่านเสด็จมาลงเดินแล้วก็อยากชำระล้างให้สะอาดก็เป็นการเริ่มพิธีในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำเดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้นเป็นช่วงเวลาของประเพณีนวราตรีของชาวฮินดูเป็นงานแห่พระแม่อุมาเทวีประจำปีและเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ด้วยและใครที่อยากไปร่วมงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัศมิประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้โดยขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในเวลาประมาณ 19:30 นเป็นต้นไปขอบอกว่างานนี้1ปีมีครั้งเดียวนะคะสักครั้งนึงในชีวิตคุณผู้ชมมาเถอะใช่คุณผู้ชมวันนั้นคนจะแบบเยอะมากแล้วบรรยากาศนะร้านค้าอะไรต่างๆที่เขาอยู่แถวนี้อ่ะเขาก็จะมาตั้งเป็นเหมือนที่บูชาเหมือนซุ้มเหมือนกับองค์เทพจะเสด็จผ่านอ่ะเขาก็ขอรับโชครับความโชคดีหรือคนที่เขาอยู่ไกลๆนะเขามาทิพย์ไม่อยากเล่าอันนี้ทิพย์เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลประสบการณ์คุณนะประสบการณ์ของทิพย์เลยนะก็คือมีปีนึงที่พอมาเสร็จพิธีนวราตรีแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับเพราะว่ารถมาไม่ได้อยู่แล้วถนนปิดเพราะว่าคนเยอะมากครับก็ทันทีที่ขึ้นไปก็คือก็ได้รับข่าวดีเลยอ่ะออเดอร์มะม่วงแบบปังมากสัปดา
ันนี้คือพิเศษจนไม่รู้จะบอกว่าพิเศษยังไงจริงๆนะคะใครที่มีความรักความศรัทธานะคะในการที่จะมากราบบูชาองค์เทพที่วัดแขกอะที่ว่าฟินอะคือเราได้แบบรู้ทุกอย่างอย่างถูกต้องคุณสุรพงษ์เล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้เราเกิดความซาบซึ้งใจนะแล้วก็พรดีๆให้ถึงกับคุณผู้ชมทุกคนเลยจริงเออแต่พรดีๆไม่หมดแค่นี้เมื่อกี้เห็นพี่ก๊อฟอยากได้การ์ดใช่ไหมอ่ะใช่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณสุรพงษ์มอบไปกับคุณผู้ชมนะคะ5ท่าน5ท่านที่จะมอบการ์ดเราก็ไปร่วมลุ้นกับคุณผู้ชมเรามีกติกาไหมล่ะกติกาเข้าไปติดตามได้ใน Facebook เลยจะมอบการ์ดนี้ให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะนำไปเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็จะได้โชคดีเอาโทรศัพท์มาเร็วจะเข้าไปอย่าเพิ่งสิอย่าค่อยเล่นเกมเอออ่ะลงแจกเสื้อก่อนคุณผู้ชมด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับเสื้อคุยยกบ้านนะครับและอีกหนึ่งรางวัลเสื้อยืดคุยยกบ้านหมู่ยกสยามคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกติกาได้ในแฟนเพจ Facebook คุยยกบ้านได้เลยค่ะเข้าไปได้เลยนะฮะที่แฟนเพจนะฮะกดกติกาอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะแล้วก็ที่ขออนุญาตที่จะมอบเสื้อคุยยกบ้านหมู่ยกสยามให้กับคุณสุรพงษ์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับนะคะและแน่นอนนะคะที่ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกลับเอาโทรศัพท์มาเร็วๆดิพี่กอล์ฟเดี๋ยวสิเราต้องปิดรายการก่อนเนี่ยคุณก็ปิดคุณก็ปิดไปเลยคุณจะทิ้งคุณผู้ชมเหรอคุณจะไม่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ทิ้งคุณผู้ชมแต่ว่าคือผมกะว่าถ้าเกิดผมได้ไว้ก่อนน้อยเหมือนสแปร์ไว้ให้คุณผู้ชมแหละเก็บไว้ที่ผมอ่ะทีมงานเขาเห็นเลยว่าเฟซบุ๊กชื่อเบญจพลเขาคัดออกเดี๋ยวเราให้แต่คุณผู้ชมเท่านั้นอ่าละส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปมูที่ไหนนะพลาดไม่ได้นะคะเราไม่ได้มูอย่างเดียวนะทุกที่ที่เราไปเราให้เรื่องราวสาระความรู้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะครับผมไหว้พระอย่างถูกต้องมูอย่างถูกต้องเคล็ดลับในการมูปังๆต้องอะไรกันคุยยกบ้านมูยกสยามเท่านั้นฮะพิธีกร2คนที่จะมาพบคุณผู้ชมเบญจพลชลศรีนะคะวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34แล้วกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเอาโทรศัพท์มาด้วยลูกเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะวัดนี้นะฮะเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดหงรัตนารามราชวรวิหารก็คือองค์หลวงพ่อแสนเนี่ยองค์สีดำเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เขามาขอเรื่องอะไรกันเจ้าค่ะกับหลวงพ่อแสนเนี่ยขอได้สารพัดเรื่องจนเป็นที่เรื่องลือว่าแสนสมปรารถนาผมไม่เคยเจอเสาใหญ่เท่านี้มาก่อนคือขนาดของเสาเนี่ยปาเข้าไปประมาณครึ่งนึงของอุโบสถท่านก็เลยเทหินก้อนเท่ากำปั้นออกมาพอหินได้รับแสงได้รับอากาศก็เลยกลายขนาดเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้เหรอฮะก่อนจะออกรบเนี่ยพระองค์ก็จะพาเหล่าข้าราชบริพารเนี่ยมาอาบน้ำที่นี่เมื่อรบทัพจับศึกเสร็จก็จะพาเอาดาบมาสยบวิญญาณที่นี่ทำพิธีเรียกพิธีล้างดาบอมรินทร์ทีวี